สวัสดีค่ะวันนี้แม็กซ์น้ำจะพาเที่ยววัดวัดราชประดิษฐ์บ้านป่าบงตั้งอยู่ที่หมู่1ตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดเมื่อพุทธศักราช2529ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพุทธศักราช2550เมื่อเข้ามาบริเวณวัดจะพบพระอุโบสถหลังสีขาวประดับตกแต่งลวดลายกระจกเงาดูสวยงามมากๆค่ะประตูและหน้าต่างเป็นสีแดงบันไดมีรูปปั้นพญานาคทั้งสองข้างภายในพระอุโบสถจะมีพระประธานปางมารวิชัยองค์ใหญ่สีทองประดิษฐานอยู่กลางพระอุโบสถงดงามมากเลยค่ะเรามาไหว้พระขอพรด้วยกันค่ะและชมบรรยากาศภายในพระอุโบสถกันค่ะพระเจดีย์ทันใจองค์พระเจดีย์มีขนาดกว้าง5เมตรสูง12เมตรองค์สีทองเหลืองอารามตั้งอยู่บริเวณข้างหลังพระอุโบสถภายในวัดราชประดิษฐ์จะประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่พระพุทธสายญาติราชประดิษฐ์ขนาดยาว20เมตรที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอเชียงดาวอยู่บนเนินเป็นจุดเด่นระหว่างทางมาอำเภอเชียงดาวเลยค่ะสามารถมองเห็นพระนอนองค์สีขาวได้ไกลเรามาชมบรรยากาศกันค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ